10อันดับสาขาปริญญาตรีประจำปี2017 The National Association of Career and Employers ได้ทำการสำรวจข้อมูลถึงความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศกว่า86บริษัทและได้สอบถามเกี่ยวกับวิชาเอกหรือสาขาปริญญาตรีที่พวกเขาต้องการจะจ้างงานในปี2017จากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลกสำหรับสาขาวิชาเอกที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอันดับ10เศรษฐศาสตร์สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นและสำคัญมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยศึกษาด้านการผลิตการกระจายการบริโภคสินค้าและบริการรวมไปถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ที่จำเป็นมากต่อธุรกิจต่างๆรวมไปถึงการเงินในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยธุรกิจของประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่เรียกว่า Neo Classical Economic อันดับ9วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อเรียนจบออกมาแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายสายงานด้วยกันเช่นวิศวกรควบคุมการออกอากาศวิศวกรควบคุมอุปกรณ์โดยสายงานหลักของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่สายงานด้านยานยนต์อวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือแพทย์เครื่องมือสื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตเป็นต้นอันดับ8โลจิสติกและซัพพลายเชนโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่มีการดำเนินงานให้เกิดการซื้อขายและบริการเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจในเรื่องของการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีกว่าคู่แข่งอีกด้วยดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนยังเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานอันดับ7สารสนเทศศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศตั้งแต่การรับรู้การทำความเข้าใจการวิเคราะห์การสังเคราะห์การเก็บการค้นคืนและการสื่อสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบในการศึกษาด้านวิชาการสารสนเทศนั้นมีความจำเป็นต้องศึกษาวิชาในสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับประมวลผลสารสนเทศนั่นเองอันดับ6ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการปัจจุบันขอบเขตการทำงานของระบบสารสนเทศได้มีการขยายตัวธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อสร้าง MIS ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและขีดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นอันดับ5วิศวกรรมเครื่องกลสาขาฮิตตลอดกาลคงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดอีกหนึ่งสาขาคิดเป็น 48.6% เมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถเลือกทำงานได้ในสายวิศวกรรมหลากหลายด้านทั้งการผลิตพลังงานและระบบสาธารณูปโภคหรือจะทำงานในสายอุตสาหกรรมยานยนต์น้ำมันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์เป็นต้นอันดับ4วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์คิดเป็น 50.7%ผู้ที่จบปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะมีความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพมากมายเช่นวิศวกรซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์นักพัฒนาเว็บไซต์และคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์เป็นต้นอันดับ3บริหารธุรกิจเรื่องของการเงินและการบริหารธุรกิจเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากที่สุดในการประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมากสาขาบริหารธุรกิจจึงมีความสำคัญกับธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลกทั้งทักษะเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
การบริหารเงินทุนและยังเป็นสาขาที่นิยมเรียนมากในระดับปริญญาโทอีกด้วยอันดับ2บัญชีสาขาวิชาบัญชีถึงแม้ว่าจะตกลงมา1อันดับแต่ยังคงเป็นสาขายอดนิยมที่การันตีได้ว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอนไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็ฮอตไม่แพ้กันเพราะว่าการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจการจัดการการประกอบกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทั้งด้านบัญชีทั้งสิ้นโดยผลสำรวจคิดเป็น 59.7% ของทั้งหมดอันดับ1การเงินการบริหารและการจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือหัวใจของสาขาวิชาการเงินเรียนจบมาแล้วก็สามารถไปทำงานได้หลายด้านทั้งโบรกเกอร์งานธนาคารหรือบริษัททั่วไปนายจ้างและบริษัทต่างๆย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารองค์กรจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สาขาวิชาการเงินจะเป็นสาขาฮอตติดอยู่ในอันดับที่1จากผลสำรวจคิดเป็น 60.4% ของทั้งหมด